ัสดีค่ะพี่น้องรอจุฬารักชาติรอจุฬารักชาติเราคือรอจุฬารักชาติรอจุฬาคืออะไรตัวอักษรภาษาไทยรอจุฬาตรงกับภาษาอังกฤษว่า law ที่แปลว่ากฎหมายหรือนิติจุฬาก็คือพระนามแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราคือกลุ่มนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาที่รักชาติรักแผ่นดินและเราจะไม่ยอมให้แผ่นดินนี้ตกเป็นของคนช่อฉนคอร์รัปชันหน้าด้านโกงชาติโกงแผ่นดินนับตั้งแต่ที่พี่น้องได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้วันที่13มกราคม2557ไม่นับการต่อสู้ส่วนตัวของแต่ละคนพวกเรารอจุฬารักชาติเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่ได้ยืนหยัดเคียงคู่กับพี่น้องมาถึงเวลานี้48วันเต็มๆ48วันที่เรามามีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องอาหารการกินให้พี่น้องบางส่วนบางครั้งเราอาจจะนำเอกสารความรู้มาแจกบ้างวันนี้เราขึ้นมามอบเงินจำนวนหนึ่งเงินค่าอาหารการกินที่เราจัดมาประมาณ40วันบวกกับเงินที่เรามอบวันนี้อีกประมาณ 300,000 กว่าบาทเบ็ดเสร็จประมาณ1ล้านบาทจำนวนเงินที่ว่านี้1ล้านบาทไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยแต่เป็นเงินที่พวกเราประกอบสัมมาอาชีวะหามาได้โดยสุจริตด้วยแรงงานด้วยหยาดเหงื่อไม่ได้โกงชาวนาและไม่ได้ปล้นชาติปล้นแผ่นดินมาพี่น้องคะเรามายืนหยัดอยู่ที่นี่ตรงนี้เพราะพวกเราเป็นคนจำแม่นจำไม่แม่นไม่เรียนจบเนาะพวกเราเป็นคนจำแม่นเราจำได้เสมอว่าเมื่อตอนเราเด็กๆเราได้ร้องเพลงหนึ่งเสมอเพลงนี้บอกว่าทั่วราชอาณาจักรเราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนรอจุฬารักชาติกลุ่มนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬากลุ่มนี้เรายึดมั่นเสมอว่าหลักที่ว่านั้นคือหลักกฎหมายคือหลักธรรมที่เราจะต้องยืนหยัดรักษาไว้ค่ะที่สำคัญหลักธรรมไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนภาษาบ้านๆเรียกว่าไม้หลักปักขี้ควายเราไม่ใช่ไม้หลักปักขี้ควายให้พวกควายโหนเล่นนอกจากนี้แล้วนะคะดิฉันจำบทกวีบทหนึ่งได้บทกวีบทนี้ถูกเขียนขึ้นในวันระพีเขียนโดยนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันท่านเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบทกวีบทนี้ท่านเขียนว่ากราบพระบาทกรมหลวงราชบุรีขอบารมีเป็นที่พึ่งพระเจ้าค่ะบ้านเมืองโทรมสุดชำรุดชรามีกฎหมายประหนึ่งว่าเหมือนไม่มีวันนี้เราพี่น้องชาวรอจุฬากำลังมาถามหาคำพูดที่พี่เคยเขียนไว้มีกฎหมายประหนึ่งว่าเหมือนไม่มีรายละเอียดกฎหมายนะคะเรียนเชื่อว่าวันนี้ไม่ต้องพูดเพราะเมื่อกี้อาจารย์คมสันแย่งซีนพูดละเอียดทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าเราพูดกันในหลักการโดยส่วนตัวดิฉันเคยทำงานสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราต้องยอมรับนะคะว่าคนจบนิติศาสตร์จุฬานั้นเป็นคนเก่งแต่การเป็นคนเก่งนั้น
จะต้องยืนหยัดอยู่ข้างคุณธรรมและความดีคำว่าหลักกฎหมายที่เดนี่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้หลายคนพยายามอ้างนิติวิธีนิติวิธียากเลยนะอ้างตีความตามตัวบทกฎหมายแต่จริงๆแล้วกฎหมายเป็นโครงสร้างสังคมโลกใบนี้เขาผลิตกฎหมายมาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและความถูกต้องนี่แหละคือหลักกฎหมายที่ถูกต้องเราคงต้องยอมรับกันในวันนี้ว่ามีนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยที่อาจจะเผลอไผลหลวมตัวอาจจะถูกล่อลวงว่าจะได้ทำประโยชน์ให้ชาติให้แผ่นดินไปรับใช้ไอ้พวกชาชัวอาจจะพลาดไปบ้างอาจจะพลั้งไปบ้างที่มาพูดวันนี้ไม่ได้สาวไส้ให้กากินนะเพราะที่นี่ไม่มีกามีแต่มวลมหาประชาชนสิ่งที่กำลังจะบอกวันนี้คือน้องมาคุยกับพี่ด้วยความปรารถนาดีฉันกัลยาณมิตรคนเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่ผลักไสกันไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ผลักไสกันไปเพื่อลาภยศสรรเสริญมนุษย์นั้นอาจจะมีลาภยศแต่สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือการเคารพตัวของตัวเราเองสามารถมองสบตาผู้คนได้ด้วยความมั่นใจไม่ต้องก้มหน้าด้วยความละอายดิฉันอยากจะถามพวกพี่ๆซึ่งหลายท่านรู้จักเคารพนับถือกันมาเป็นอันดีเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถหลายคนขึ้นถึงจุดสูงสุดของอาชีพการงานพี่ๆทุกคนมีบทบาทเป็นอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำทั้งอาจารย์พิเศษตอนที่พี่เป็นอาจารย์เนี่ยอาจจะมีคนหมั่นไส้บ้าง ก็ธรรมดาเนาะหมั่นไส้ส่วนตัวนิดนึงแต่เดินไปไหนก็มีคนไหว้ใช่ไหมพี่น้องวันนี้พี่ไปเป็นขอโทษนะคะที่ฆ่าระบอบทักษิณมีคนด่าทั้งแผ่นดินมีความสุขเหรอคะพี่มีความสุขเหรอคะพี่คงจะจำได้นะอีกเพลงหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าสัญญาประคองความดีทุกอย่างต่างปองพยองพระเกียรติเกริ่งไกรเชื่อแล้วเกิดว่าพี่ๆทุกคนมีห้องพระที่บ้านพี่ๆลองเดินไปนั่งหน้าห้องพระสงบจิตใจทบทวนตัวเองลองถามดูในส่วนลึกของหัวใจของพี่ว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่ในวันนี้มันพยองพระเกียรติเกริ่งไกรหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเมื่อเข้าไปสู่ตำแหน่งแห่งอำนาจแล้วมันขี่หลังเสือใช่ไหมคะมันขี่หลังเสือมันลงไม่ได้คนเราขี่หลังเสือลงไม่ได้แต่นี่มันหลังหมาพี่แถมเป็นหมาบ้ารักษาไม่หายอีกต่างหากเราทุกคนเนี่ยเป็นคนรักสุนัขนะแต่ถ้าเราไปเจอสุนัขจรจัดที่ไม่มีใครดูแลแล้วมันเป็นบ้ารักษาไม่หายเนี่ยจนจบของมันคืออะไรคือความตายสิ่งที่พี่สมควรให้ทำให้มันก็คือทำทานกรวดน้ำไปให้แล้วถ้าพี่รักหมาตัวนั้นจริงๆ
ไม่อยากให้มันไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นยิงแม่งทิ้งเลยพี่แล้วไม่ได้ด่านี่มาพูดจาฉันกัลยาณมิตรมีตรงไหนด่าบ้างวันเนี้ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าหลักธรรมที่ถูกต้องจิตสำนึกของคนทุกคนตอบตัวเองได้ว่าอะไรคือหลักธรรมที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขวันหนึ่งเมื่อเรามาเถลิงอำนาจและมีคนด่าทั้งบ้านเมืองมีคนด่าอย่างน้อยก็5ล้านคนเราเดินไปไหนเราภูมิใจเราสุขใจหรือไม่แล้วด้วยความรู้ระดับพี่ๆภูมิปัญญาระดับนี้พี่ไม่ต้องกลัวตกงานตอนแก่พี่คะพี่ไปเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้บำเหน็จบำนาญก็มีเยอะแล้วพี่เอ้ยสละเวลาของพี่นะมาทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไปสร้างความภูมิใจใช้ความสุขในชีวิตยามแก่เท่าอย่าไปเอาอย่างให้เท่าอายุ77ที่แม่งยังจะบ้าเลือดมาฆ่าคนกับเขามั่งรู้จักไหมเท่าอายุ77อ่ะหน่วยรอบสังหารชื่ออะไรเนาะอะไรนะพันลบปิมณีแม่งจะยิงหูเปล่าวะเนี่ยเราจะต้องยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องและเป็นธรรมพี่น้องคะเรารอจุฬารักชาติยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่แห่งมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเลิกทาสไปนานแล้วการเคารพตัวเองนั้นต้องนับถือตัวเองต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องต้องไม่เห็นแก่ลาภยศเพราะลาภยศกับสรรเสริญเป็นคนละเรื่องเมื่อยามใดที่พี่ยืนหยัดอยู่บนตำแหน่งของอำนาจแล้วพี่ใช้อำนาจเป็นธรรมไม่ได้ใช้ธรรมเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่จุฬาลงกรณ์นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือใครก็แล้วแต่เวลาคนเขายกเขาเจอหน้าเราสวัสดีค่ะเคยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะหุยให้เขาไหว้เราจะยากดีมีจนให้เขาไหว้เราด้วยความเคารพศรัทธาศรัทธาในความดีความดีอยู่ได้ของคนดิฉันกำลังจะบอกว่าพี่น้องต่างจังหวัดจำนวนมากเสียสละความสุขส่วนตัวมาอยู่ร่วมกับพวกเราที่นี่พื้นแผ่นดินของสมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราชาวรอจุฬารักชาติขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนค่ะเงินที่เรามอบให้อาหารที่เราจัดมาอาจจะมีราคาเพียงเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เงินมันคือความหวังและกำลังใจที่เรามายืนหยัดเคียงข้างกัน48วันวันนี้48วันเต็มๆที่พี่น้องอยู่ในพื้นแผ่นดินของมหาราชพรุ่งนี้พี่น้องจะย้ายไปอยู่ในพื้นแผ่นดินของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้เราภูมิใจในตัวของเราเราชาวรอจุฬารักชาติขึ้นมาบนเวทีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของที่นี่ไม่ได้มาอำลาเราจะตามไปด้วยกันเราจะตามไปยืนหยัดเคียงข้างกันไม่ชนะไม่เลิกหลากหลายท้องถิ่นหลากหลายที่มาเราคือคนของแผ่นดิน